ไม่สบายใจอยากจะเล่าให้ตาฟังบ้างหรือเปล่าเชื่อใจตาเธอผมว่าผมรู้สึกแปลกๆที่หลายคนเหมือนเขาไม่สนใจผมหลายคนเนี่ยหมายถึงก็คือทั่วไปอะครับหลายๆคนเดินผ่านก็ไม่มองแล้วก็มีหลายคนที่ผมเข้าไปนั่งก็ลุกหนีท่าทางแปลกๆผมไม่เข้าใจอะครับตารู้ตาเข้าใจเพราะตาเองก็เคยรู้สึกแบบที่หลานรู้สึกนี้มาก่อนจริงเหรอครับคุณตาเคยรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกด้วยครับจริงสิเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนเอ้าถ้าจะไปก็ไปแต่ตามีอีกเรื่องนึงนะที่อยากจะฝากหลานเอาไว้เรื่องอะไรล่ะหลานต้องทำใจยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปที่สำคัญพยายามตั้งสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามามอบตัวแล้วครับผมคิดว่าเขาคงสำนึกผิดแล้วล่ะครับฮัลโหลฮัลโหล
คุณได้ยินไหมครับฮัลโหลไม่จริงอ่ะเขาไม่ได้ตายแล้วหรอกหรอถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะเราก็คงไม่ได้กลับมาคุยกันอย่างนี้หรอกจริงไหมจริงครับแจ็คทำไมเฮ้ยแอนนี่เราหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็สักพักอ่ะวินแอนเมื่อกี้เธอเป็นอะไรอ่ะแล้วเธอหายไปไหนมาเราจำเป็นต้องหนีเธอรู้ไหมว่าเธอทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงอ่ะแอนหนีไปกับแจ็คใช่ไหมแล้วแจ็คล่ะแจ็คคือแจ็คล่ะแอนถ้าลำบากใจก็ไม่ต้องเล่าก็ได้เราไปถามมาแล้วนะแต่มันไม่ยอมบอกว่ะแล้วบางคนอ่ะมันไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วอ่ะเพราะว่ามันต้องอยู่กับไอ้ดอนแน่เลยมันก็น่าจะใช่ไหนไม่งั้นก็ลองถามเขาขนาดแค่หลอกถามมันยังไม่อยากจะบอกเลยแล้วจะให้เราพูดตรงๆแบบนี้นะมันก็น่าสงสัยนะป่านนี้มันยังไม่มาเรียนต้องทำดีๆแทนที่จะมาจิ้มจอกก็เรื่องที่แจ็คหนีไปอ่ะเขาต้องหนีไปทำที่แน่เลยสิ่งที่แอนคิดว่าจะไม่ใช่ก็ได้เขาจะหนีไปเป็นอาทิตย์หนึ่งโดยที่ไม่บอกกันเลยแอนต่อมานะสิ่งที่แอนคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปมันอาจจะไม่อยู่กับเราตลอดไปก็ได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้างเผื่อชีวิตจะดีขึ้นเวลาที่อยู่กับวินอะมีความสุขมากนะขอบคุณจริงๆแอนทำได้เอาที่ถูกป่ะไม่ต้องหรอกจะดีหรอไม่หรอกเราขอนั่งก่อนได้ไหม
เราขออะไรอย่างนึงได้ป่ะอะไรอ่ะได้เลยสิอีก3วันตอน 5:00 น.เรามาเจอกันที่นี่เรื่องแค่นี้เหรอโอ้ยแอนนะเราตายแล้วก็จะมาอืมเรื่องอะไรใหญ่โตดูซะงั้นเรากลับบ้านแล้วนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาทางไหนนะเฮ้ยนี่มันของแอนนี่แอนแอนแอนก็3วันแล้วนะที่เราไม่ได้เจอแอนอ่ะใจเย็นน่ะใจเย็นไม่ได้แล้วนะมันก็น่าแปลกนะพวกเขาคงไม่หนีเที่ยวหรอกเออแต่ว่าไปถามตูนมาแล้วยังเราก็ไม่เจอพวกเธอมาหลายวันแล้วอ่ะอืมแต่วันนี้เหมือนเราเห็นแพนะจริงดิจริงเฮ้ยเร็วนี่แพรรู้ไหมว่าแอนหายไปไหนบอกดีเหรอบอกมาเลยนะคือแอนอะทะเลาะกับแม่แล้วก็หนีไปกับแจ็คแล้วอะทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็มันเรื่องจริงอะใช่เราต้องยอมรับความจริงดิเพื่อนเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนอะแอนตอนนี้เธออยู่ไหนอ่ะเธอได้ยินเราไหมอ่ะแอนเราแน่จะห้ามแอนเอาไว้อ่ะป่านนี้แอนจะเป็นไงบ้างไม่รู้อ่ะต้องคิดถึงแอนนะแอนได้ยินเราไหมอ่ะเธอไม่ถึงเดือนเลยนะจะทำอะไรก็ดีก็ได้ฉันไม่เหมือนเธอหรอกนะเคยได้ยินไหมเวลาพี่คอยท่าจะทำอะไรก็รีบทำเลยเหมือนที่คนเคยบอกว่าโลกไม่เคยหยุดใช่ปะหยุดหมุนไม่หยุดหมุนอะไรกันล่ะเห็นบอกว่าจะมาทำงานนั่งคุยนานแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอะไรเลยหาสาระบ้างดิขอโทษนะช่างมันเลยเรามาทำใหญ่เลยอ้าวแล้วไงคือดิ้นไปเฮ้ยเดินเลยแล้วเว้ยเฮ้ยเอออะไรดีเว้ยใจลอยขนาดนั้นไงว่าแต่ว่าเราชอบผู้หญิงตัวนู้นป่ะนั่นไงจ๋าแล้วดูดิเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนในสุดเพื่อนเราไม่ความต้องมีความรักกันได้ห้ามฟ้าไม่อาจห้ามใจเฮ้ยแต่เราชอบจริงด้วยอ้าวดูนี่ไม่รู้อะไรเลยสองคนนั้นเขาคบกันอยู่นะจะดีเหรอวะเขาคบมันจริงๆไม่ดีเลยพวกมึงอะวันๆมัวก้มหน้าจะรู้อะไรวะไม่รู้อะแต่เราชอบจริงมันไม่ดีนะเว้ยเฮ้ย
พื่อนรักเราด้วยจะไม่ช่วยมันหน่อยวะเออไงก็ได้แล้วไงเออเฮ้ยของเนี้ยมันต้องรอมันสักตั้งก่อนอยู่ดีถ้ามันจะตายพอรักก็ให้มันรู้ไปเถอะเลยความรู้สึกอย่างนั้นไปเลยนะเราอ่ะต้องขอบคุณที่นี่มากเลยแต่ตอนนี้เธอมีเราอยู่นี่บอกเราก็ได้นะไม่หรอกเดี๋ยวแอนจะไม่สบายใจเปล่าๆนะไม่เป็นไรเราอยู่นี่ถ้าเกิดว่าบอกเราจะได้ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาไง
ขอบคุณแอนมากนะแต่ไม่รู้ดิว่าแต่ว่าเราไปกันต่อดีกว่าแอนยากกับเราได้ไหมว่าเราจะเก็บที่นี่ไว้เป็นความลับของเราสองคนยากพูดอ่ะมองเข้าใจไงฟังเราดีๆนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะเรากับเธอก็เป็นแค่เพื่อนกันนะเพื่อนนั่งสองละสองเนี่ยนะต้องถามดูเองว่าจริงแล้วคิดไงเธอคิดยังไงกับเราเขาชอบเธอมึงอยู่เดี๋ยวนี้นะไอ้มึงแกทำไรดอนไม่ได้นะเว้ยแล้วแกถ้าเป็นคนหนึ่งเหมือนกันแหละที่ชอบแอนเขาอ่ะนายทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะแอนเขาจะคิดยังไงเกี่ยวมึงเสือกนายลองเปิดใจให้กว้างดินายมาทำอย่างนี้นายไม่คิดมาก่อนว่าแอนเขาจะเสียใจแค่ไหนอ่ะนายทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะแอนเป็นผู้หญิงนะจะมาเอาตัวเป็นเจ้าของไม่ได้นะฉันผมเป็นเพื่อนของแอนครับเพื่อนเหรอหรือเฝ้าแฟนจำไม่ได้เหรอที่แม่พูดว่ายังไงอ่ะแต่แม่คะเขาเป็นแค่เพื่อนหนูนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็โดนผู้ชายมันหลอกหรอกแม่ไม่รู้อะไรหรอกอย่างแม่เคยเข้าใจหนูบ้างไหมนี่แกกล้าพูดอย่างนี้กับฉันเหรอฮะแกกล้าเถียงฉันเหรอแม่มีเหตุผลหน่อยสิสมัยนี้ใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละนี่ถ้าฉันไม่มีเหตุผลฉันไม่เลี้ยงแกจนโตป่านี้นะได้ถ้าไม่มีใครเข้าใจหนูก็จะไปแกกล้าดีเหรอถ้าแกไปแกตัดขาดจากความเป็นแม่เป็นลูกกับฉันเลยนะแล้วแกไม่ต้องกลับมาเลยนะได้หนูจะไม่กลับมาอีกงั้นแกไปเลยนะไม่ต้องกลับมาเลยนะมาที่เรือนจำเนี่ยไม่มาจัดการวะอยู่ใส่ไม่ทันเสร็จเฮ้ยนั่นมันแจ็คนี่ว่ะใครอะใครวะน่ะก็เหมือนคู่เราไงต่อไปนี้
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ข้างกันเสมก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป